เส้นทางชีวิตเศรษฐาทวีสินเป็นนายกได้358วันก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินพ้นสภาพการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 15:46 น.เปิดเส้นทางชีวิตเศรษฐาทวีสินเป็นนายกได้358วันก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินพ้นสภาพนายกรัฐมนตรีจุดเริ่มต้นจากซีอีโอเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์สู่เส้นทางการเมืองเมื่อวันที่14สิงหาคม2567จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีปมตั้งพิชิตนั่งรัฐมนตรีเนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงอ่านข่าวเพิ่มเติมด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีประวัติส่วนตัวเศรษฐาทวีสินเศรษฐาทวีสินชื่อเล่นนิดเกิดวันที่15กุมภาพันธ์2505เป็นบุตรคนเดียวของรอ.อำนวยทวีสินกับชดชอยทวีสินนามสกุลเดิมจูตระกูลเป็นตระกูลที่มีความเกี่ยวข้องกับสายเครือญาติ5ธุรกิจยักษ์ใหญ่ไทยทั้งตระกูลยิปอินซอยจักกะภาคจูตระกูลล่ำซำและบูรณสิริสมรสกับหมออ้องแพทย์หญิงภักพิไลทวีสินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญความงามด้านผิวพรรณมีบุตร3คนคือนอบณภัทรทวีสินแนบวรัตทวีสินและนูบชนันดาทวีสินประวัติการศึกษาเศรษฐาทวีสินปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ University of Massachusetts สหรัฐอเมริกาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจด้านการเงินจากบัณฑิตวิทยาลัยแคลมอนต์คลาเรมอนต์กราดูเอทสคูลรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเส้นทางการทำงานเศรษฐาทวีสินปี2529เป็นผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์บริษัทพร็อพเตอร์แอนด์แกมเบิลเป็นเวลา4ปีทำงานที่บจก.แสนสำราญภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นบม.จ.แสนสิริและดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารปี2565ยุติการทำงานทั้งหมดในบม.จ.แสนสิริทั้งตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมทั้งทุกตำแหน่งในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่3เมษายน2566เส้นทางการเมืองเศรษฐาทวีสินพฤศจิกายน2565ประกาศตัวเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยผ่านทวิตเตอร์มีนาคม2566พรรคเพื่อไทยแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาเมษายน2566พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อเศรษฐาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวันที่23สิงหาคม2566มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30วันที่15พฤษภาคม2567สมาชิกวุฒิสภาสว.จำนวน40คนเข้าชื่อผ่านนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาขอให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำแหน่งความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐารวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานกรณีนายเศรษฐานำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาในคดีอาญากรณีถุงขนม2ล้านบาทวันที่14สิงหาคม2567ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้เศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีโยเกิร์ตยืนยันหนูเคยกินหมูกระทะอร่อยด้วย
ไม่ได้ติดหรูอยู่แพงบันเทิงวันที่14สิงหาคม2567 18:59 น.โยเกิร์ตยืนยันไม่ได้ติดหรูอยู่แพงหมูกระทะเคยกินทุกอย่างที่เกิดขึ้นครั้งที่ใช้ชีวิตคู่เป็นการตัดสินใจร่วมกันและเป็นประสบการณ์ที่ดีนอกจากนี้นางแบบสาวโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมยังไขข้อข้องใจเรื่องที่โดนแซวว่าไม่เคยกินหมูกระทะกินหรูอยู่แพงในช่วงที่ใช้ชีวิตคู่อยู่กับดีเจและพิธีกรชื่อดังทีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรไม่เคยกินหมูกระทะเลยเหรอหัวเราะหนูว่าหนูเคยกินนะเคยชวนเขาไปกินหรือเปล่าหนูว่าหนูเคยกินนะหัวเราะปุ้ยไม่เอาไม่พูดหนูว่าหนูเคยกินนะก็อร่อยดีอย่าลืมทานหมูกระทะคู่กับวิตามินนะคะผิวจะได้สวยๆทานบ่อยไหมวิตามินเช้าเย็นค่ะหัวเราะส่วนหมูกระทะเคยกินค่ะผู้สื่อข่าวถามต่อเราไม่ได้ติดหรูทุกมือใช่ไหมมันทำให้คนมองว่าเรากินหรูหราฟุ่มเฟือยต้องไปต่างประเทศทุกเดือนทุกปีไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้อย่างที่บอกทุกการกระทำที่ผ่านมาเป็นการกระทำที่คิดร่วมกันทำสำหรับสองคนคิดด้วยกันทำด้วยกันเราได้เจอได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราสองคนเยอะมากอะไรที่เป็นประสบการณ์ดีๆโยก็อยากจะเก็บมันไว้อะไรที่พี่พีเคเคยทำให้โยก็ยังรู้สึกขอบคุณจนทุกวันนี้บางอันเขาก็อยากพาเราไปจริงๆเราไม่ได้เป็นคนรีเควสต์ไปซะทุกครั้งอย่างที่บอกเรามีความสุขร่วมกันเราทำอะไรเราทำด้วยกันเปิดแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังเศรษฐาทวีสินพ้นตำแหน่งการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 15:54 น.เปิดแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังเศรษฐาทวีสินพ้นตำแหน่งปมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีมีชื่ออุ๊งอิงอนุทินบิ๊กป้อมโผล่วันที่14สิงหาคม2567จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5-4ให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่งผลให้คณะรัฐมนตรีพ้นทั้งคณะตามมาตรา167วรรค1ให้ใช้มาตรา168มาใช้ต่อไปจากกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั้นอ่านเศรษฐาเปิดใจหลังพ้นนายกรัฐมนตรีเสียใจถูกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีจริยธรรมอ่านเปิดขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายต้องมีการสรรหานายกรัฐมนตรีกันใหม่ผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรโดยขณะนี้มีแคนดิเดตจากพรรคร่วมรัฐบาลดังนี้พรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายชัยเกษมนิติสิริพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพรรครวมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาค